ก็สวัสดีครับ FC ผู้แอบเมียเช่าพาทุกท่านวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเหรียญที่เป็นที่ร้อนแรงไม่ใช่เหรียญนะภาพปิดตานะครับร้อนแรงมากๆครับตอนนี้ลุ้นละ800แล้วนะฮะแต่ก่อนลุ้นละ550นะตอนนี้ลุ้นละ700 800ผมว่าอีกสักพักก็คงจะถึง 1,000 นะครับสำหรับรุ่นปิดตาจัมโบ้99ผู้สร้างผู้จัดสร้างนะครับวิทพยาสุเรนนะครับก็จัดพระจะสร้างพระหลายๆรุ่นนะครับ FC ทำไมแพงได้นะครับโอ้โหนะครับมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อย่างนี้ครับปิดตาจัมโบ้นะอย่างนี้ก็เป็นพระที่แท้ทันหลวงปู่โต๊ะนะครับนะพินถามแซนเกสรหลวงปู่โต๊ะนะครับราคา 30,000 ถึง 90,000 บาทนะครับที่เขาสุ่มมาให้นะครับแล้วก็นี่ครับนะสุ่มมาในลังนะครับสุ่มมาในลังนะฮะแล้วก็ใครที่ได้ไปก็โอ้โชคดีไปนะครับนี่ก็มีหลายๆรุ่นนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะฮะรูปเบือนพิมพ์เล็กปกโพนะปี2523เกสรหลวงปู่โต๊ะอย่างนี้นะครับราคา 80,000 ถึง 8,000 ถึง 2,500 นะครับแล้วพับพิมพ์รูปเบือนหลวงปู่โต๊ะรุ่นอนุสรณ์นะครับนี่นะราคาก็6,000ถึง 10,000 แล้วก็นี่ครับพระสมเด็จพินฐานแซมรุ่นอนุสรณ์นะครับสร้างหลวงปู่โต๊ะก็ราคา 6,000 ถึง 10,000 ถึง 18,000 นะครับแล้วก็นี่ราคานะครับถึง 50,000 บาทนะครับนะฮะของวิทพยาสุเรนโอ้โหก็สุดยอดนะครับนี่ตะกุดนะตะกุดทองคำแท้ครับตะกุดทองแดงตะกุดเงินนะครับ FC นี่นะฮะก็เดี๋ยวเราคร่าวๆกันก่อนคร่าวๆกันก่อนนะครับนะฮะปิดตาจัมโบ้นะครับก็จะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวแถมยกลังนะครับตัวแถมยกลังเขาไป 20,000 กว่านะนะตะกุดทองคำ3ดอกครับอย่างนี้ดูครับเขาประมูลครับดูครับ 4,000 กว่าครับนี่นะฮะดูเขาประมูลนะฮะ FC นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะอ่ะมีมากถึง2ดอกนะครับนี่นะฮะนี่ครับก้างอีก1ดอกนี่ครับประมูลกันอยู่นี่ๆๆเห็นมั้ยฮะแม่ทับเลข1นะครับเลข1แม่ทับดูเขาประมูลกันครับนี่คือสดๆคือการรีวิวผมไม่ได้ปั่นใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่ได้ปั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับ FC ครับเราไม่ได้ปั่นอะไรทั้งสิ้นนะครับคือพระเขาไอ้นี่เองนะปลูกเสกที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับนี่คือผู้สร้างนะวิทพยาสุเรนนะครับนะก็โอ้โหมือไลฟ์สดมือหลายๆช่องนะครับเอาไปไอ้นี่กันเต็มเลยนะฮะแล้วดูมวลสารนะครับนี่มวลสารนี่ครับมวลสารจัมโบ้99ครับติดรางวัลที่1นะอันนี้ก็จะมีสมเด็จบางขุนพรมหรือเปล่านะฮะที่เขามาทำตัวแถมยกลังนะครับนะโอ้โหนะครับ FC นะฮะของผมก็เหลืออยู่ไม่กี่ลุ้นนะ FC เหลืออยู่ไม่กี่ลุ้นนะฮะเหลือไม่กี่ลุ้นนะครับดูผมเอาให้ดูนะครับคร่าวๆไปนะฮะ FC นะฮะของเขาแรงจริงของเขาแรงจริงครับนะของเขาแรงจริงนะเนื้อเกสรมีตะกุดทองคำหนึ่งดอกวงผมเพิ่งแกะได้เมื่อวานนี้ของพี่อึ่งน้อยหรือเปล่าไม่รู้ครับองค์นี้นะฮะเนื้อเกสรรายการนี้สวยครับตะกุดเงินตะกุดทองนะครับนะฮะนี่ครับโอ้โหสร้าง99หลังนะครับตีต่ำสุด 1,000 ปลายเบิ้ล 3,000 นะครับโอ้โหนะฮะนะครับราคาวิ่งนะครับโอ้ราคาวิ่งมากครับรุ่นนี้นะฮะของวิทพยาสุเรนครับและการันตีโดยป๋องสุพรรณนะครับการันตีในป๋องสุพรรณนี่ผมก็เปิดให้ดูก่อนครับอันนี้ก็เป็นเนื้อใบลานครับใบลานนะ FC โอ้ทำผ้าได้แข็งแรงมากครับอ่ะมาดูกันครับเนื้อใบลานครับทั้งหลังเป็นยันดวงนะหลวงปู่โต๊ะนะครับเนื้อใบลานนะครับตะกุดเงิน2ดอกนะครับแล้วก็มีเกสาด้วยนะ FCนะใครที่ได้องค์ที่มีเกสาเยอะๆนะครับบางทีเกสาก็จะอยู่ในนี้ก็โอ้โหราคา 4-5,000 เลยนะนะฮะไล่เป็นเส้นเลยมั้งเกสานะครับโอ้โหแพงมากครับเห็นเขาเปิดตั้งรับกันอยู่นะครับ 4,000 นะครับที่เห็นมีเกสานี่นะครับโอ้มวลสารที่แน่นมากครับนี่เนื้อใบลานครับเนื้อใบลานหมายเลข167ครับเงิน2ดอกนะครับนี่คือตอกงองงูอีกคืนเป็นตะกุดเงินแล้วก็เขียนว่า2ดอกนะครับ2ดอเด็กนะครับหมายเลข167นี่เลขทะเบียนรถผมได้เก็บไว้นะครับอ่ะ FC ของผมเหลืออยู่แค่นี้นะผมคงไม่ได้รีวิวพวกเนื้อบนให้เพราะอู่ไปหมดครับนะโดนกินตับเหมือนเดิมครับนะอ่ะเหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะครับ FC เหลือประมาณ20กว่าลุ้นนะครับลุ้นละ550นะครับแต่ผมจะขอมาแกะตอนนี้เป็นลุ้นละ800แล้วครับนะผมจะแกะหาดูนะครับเอาเบอร์81เบอร์20เบอร์71แล้วกันนะฮะสัก3ลุ้นให้ FC ได้ดูครับนะซีนก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะครับกล่อง AIC 3สถาบันรับรองนะครับ
ทำไมถึงแพงเพราะเขามีพระสมเด็จไอ้พระของหลวงปู่โต้ที่แท้ทันนะครับสุ่มมาให้ในลังนะครับนะ F4 นะราคาเขาก็ต้องถึงพุ่งแล้วก็โอ้เป็นพระนิยมเลยนะครับตอนนี้นะแรงครับกระแสหลวงปู่โต้ย้อนยุคนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นของเฮียไซส์สายหนึ่งนะวัดถ้ำน้ำตกนะฮะวัดน้ำตกกาญจนบุรีแล้วก็วัดถ้ำสิงโตทองครับที่แรงตอนนี้แล้วก็วัดปะดู่ชิมพีที่ออกย้อนยุคนะนะครับเล่นได้จับเล่นได้ครับนะครับเล่นได้เกือบทุกรุ่นเลยครับมีประสบการณ์หลายรุ่นนะของพี่ป้อมของทีมพี่เสือก็มีประสบการณ์แล้วนะจัมโบ้นะฮะปิดตาจัมโบ้อ่ะมาดูรุ่นที่1ครับจะได้เนื้ออะไรครับใบลานตะกรุดเงินครับโซนเสือดำครับองค์นี้ก็นิยมครับโอ้โหนะครับนะฮะไปครับใบลานครับทั้งลังน่าจะมีใบลานกับเนื้อเกสรนะมีใบลานกับเนื้อเกสรครับมวลสารเทพๆนะครับที่เอามาทำพระนะฮะเนื้อใบลานครับโรยผงงอชอแน่นอนขาวๆอย่างนี้ครับนะเงินเงินดอเด็กนะตะกรุดเงินนะครับตะกรุดเงิน1ดอกนะหมายเลข143ครับเนื้อใบลานครับนี่มีเนื้อกงเนื้อเกินกับปู่ด้านหลังมีเนื้อเกินเยอะครับวัดถ้ำสิงโตทองครับหลวงปู่โต้นะครับยันดวงนะครับแล้วก็จะรันหมายเลขตรงนี้นะครับงอดอแปลว่าเงิน1ดอกนะครับนะแล้วก็หมายเลข143ครับ F4 นะฮะดูความสวยงามครับโอ้โหครับพระแข็งแรงมากครับนะพระแข็งแรงเก็บได้ขึ้นคอได้ครับมวลสารหลวงปู่โต้แท้ทันครับนะเราไม่ทันหลวงปู่โต้แต่เราก็เก็บได้ครับใครสร้างพระดีผมก็โอ้โหนะครับก็ชื่นชมผมจับรีวิวให้เลยนะครับบางรุ่นสร้างมาแตกหักแตกพังครับไม่รับผิดชอบโอ้โหผมไม่รีวิวให้เลยนะไม่รีวิวให้จริงนะครับอ่ะองค์ที่1ครับกองก็จะเป็นนี่ครับAIC สถาบันรับรองแท้นะครับของปองสุพรรณการันตีพระปิดตาจัมโบ้99ครับหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนนะวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีปี2566เก็บได้ครับขึ้นคอได้เลยแหละนะขึ้นคอได้เลยนะครับนี่เขาก็จะบอกใบรายการไว้อยู่ 10.3 ใบลานตะกรุดเงินโซนเสือดำครับนะฮะเอาไปองค์ต่อไปครับใจผมอยากไล่แก่เก็บไว้หมดเลยนะครับก็ประมูลกันเดือดครับตะกรุดเนื้อใบลานตะกรุดทองคำสามดอกเห็นประมูลอยู่20,000กว่านะนะครับพวกสื่อภัยก็เยอะตะกรุดเงินทองครับโอ้โหเนื้อก้นโคกพิเศษครับตัวนี้4,000กว่าครับโอ้โหฟุกครับเรียบร้อยครับโอ้โหโคกพิเศษครับโอ้ตัวนี้แพงครับตัวนี้แพงครับโอ้ครับดีนะไม่ประมูลหมดครับประมูลหมดผมโดนกินตับครับโอ้ยครับนี่ครับใบลานเงินทองครับตะกรุดทองคำแท้ตะกรุดเงินแท้ครับคกพิเศษครับกำลังมาแรงครับนะฮะโอ้โหโรยผงงอชอด้วยครับนี่ตะกรุดทองคำแท้ FC โอ้โหนี่นะฮะเขาจะบอกเงินทองแล้วก็พอพานนะครับนะฮะเงินทองพอพานคกพิเศษคกแรกนะพิเศษนะต่อพิเศษนะโอ้โหครับมีเนื้อเกินหมายเลขครับ56ครับโอ้โหนะโรยผงงอชอด้วยโอ้โหครับ FC ดูผมส่องให้ดูครับกูได้เก็บแล้วครับองค์นี้ก็ขึ้นคอแล้วครับนะนะจะมีรายการเซอร์ไพรส์ลุ้นเยอะแยะนะครับถ้ามีเกสาด้วยจะสุดติ่งกว่านี้ครับนะนะครับ FC ด้านหลังนะฮะนี่โรยผงงอชอหน้าหลังเลยนะงอชอผงงาช้างนะครับหลวงปู่โต้ครับมีเนื้อเกินเกือบทุกองค์นะครับนี่เนื้อเกินเนื้อปั๊มที่ปั๊มเหลือเกินมาครับนะฮะโอ้สวยงามครับ FC ดูขอบครับให้ดูขอบดูช้าๆนะ FC นะดูช้าๆครับนะดูช้าๆครับอาจจะมีปลอมนะฮะนะครับเพราะพระแรงแบบนี้มีปลอมเนี่ยเพราะผ้าผงทำง่ายครับทำง่ายแล้วไอ้นี่ง่ายนะต้องเก็บกล่องเก็บอะไรไว้ครับโอ้องค์นี้เลี่ยมขึ้นคอครับ F4 นะฮะเอ้าโอ้ยได้องค์พิเศษแล้วครับนะยิ่งพวกมีกำไรที่อันนั้นครับโอ้องค์นึงนะฮะเห็นไหมฮะราคาไหลครับเลข1เลข2เลข9นี่ก็ราคาสูงๆหมดครับนะไปครับโอ้โหนะฮะนี่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณสัก20กว่าลุ้นนะ FC ใครอยากได้ก็ทักมาครับยังราคา550อยู่นะแต่ถ้านี่เขาไป 1,800 ก็คงไม่ได้นะครับนะรายการมันเดือนนะครับไปครับลุยครับนะเรามีหลักฐานให้ดูหมดนะไม่ได้ปั่นครับนี่คือแรงศรัทธาล้วนๆครับไม่มีใครปั่นครับนะคนที่ชอบเขาก็ประมูลกันเอาแค่นั้นเองนะครับมาครับใบลานโซนดำตะกรุดเงินครับโอ้โหตะกรุดเงินครับโซนดำครับนะตะกรุดเงินแท้นะโซนเสือดำครับโซนเสือดำก็นิยมนะโซนเสือดำเสือพวกโซนเสือนี่เป็นใบลานครับโอ้ยังไม่เจอเนื้อเกสรเลยนะนะเกสรในลังก็จะมีแต่เนื้อเกสรกับเนื้อใบลานเท่านั้นครับ
งอดอเงิน1ดอกครับโอ้โหครับ FC นะเก็บกันไว้นะฮะเก็บกันไว้นะฮะสวยงามครับเอ้าอีกสักลุ้นอีกสักลุ้นครับเพื่อจะได้ไอตัวพิเศษที่เขาประมูลเมื่อกี้นี่นะครับนะตัวที่เขาประมูลเมื่อกี้ก็โอ้โหประมูลแรงมากเลยนะครับตัวนั้นก็แตก 2-3 องค์มั้งอยู่ในรางผมนะไปครับจับอันไหนมาเอาเบอร์อะไรดีเบอร์41เอาเบอร์31ครับผมคนชอบเบอร์3นะโอ้โหถ้าอยู่ผมนั่งไล่แกะเล่นเลยแหละฮะนะพาร์ทแรงอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาประมูลทีหลังแต่คนที่ศรัทธาจริงเขาต้องเก็บครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่โต๊ะเยอะครับไปครับขอได้เนื้อเกสรที่รีวิว FC ด้วยดูโอ้เกสรตะกุดเงินโซนแป้งเจิมครับมาแล้วครับโอ้ได้เนื้อเกสรที่ FC ได้ดูแล้วครับเนื้อเกสรแป้งเจิมครับตะกุดเงิน1ดอกครับรายการที่ 7.2 เกสรก็สวยครับ FC น้ำมวลสารเก่าๆที่เขามาทำนะมวลสารพระนะครับโอ้โหแป้งเจิมครับนี่ตะกุดเงิน1ดอกครับงอปอแปลว่าแป้งเจิมนะตะกุดเงินแป้งเจิมนะหมายเลข652ครับนะ FC โอ้โหสวยงามครับมือสั่นพุทธคุณดีครับนะแป้งเจิมนี่ก็สุดจัดแล้วนะฮะนะครับโอ้โหสวยจัดครับ FC นะฮะโอ้ตัวพิเศษเยอะแยะครับ FC นะต้องมาลุ้นเอาในรายการนะครับนะในรายการลุ้นเพราะมันอยู่ในซีนไม่มีใครรู้หรอกครับนะนะซีนเขาทำมาจากสูตรนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ให้ความรู้นะครับนะรันเลขรันโค้ดก็จะอยู่แบบนี้นะครับใน FC จำดีๆครับตัดอูนาตึกครับสวยครับมีเนื้อเกินกับทุกองค์นะเนื้อเกินด้านข้างนะครับโอ้แข็งแรงครับผ้าแข็งแรงมากนะฮะยิ่งองค์ไหนที่มีเกสาติดอยู่นะโอ้ราคาก็สูงนะครับอ้าวงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับ FC เจอกันคลิปหน้าครับนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ